พูดถึง2ประตูวันนี้หน่อยครับผมครับก็ดีใจครับก็ต้องขอบคุณพี่ๆในทีมแล้วก็เพื่อนๆกันทีมงานทุกคนที่วางแผนมันดีแล้วก็ช่วยกันก็สามารถเก็บแชมป์แรกในทีมได้กับความคาดหวังของแฟนบอลที่จะมาแทนลุยซัตโต้นะครับคิดว่ายังไงบ้างครับครับก็เขาก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้ผมเนี่ยผมก็ได้ศึกษาเข้ามาตลอดแล้วก็ขอบคุณที่แบบมาสร้างวิธีการแล้วก็สร้างอะไรหลายอย่างในทีมเราแล้วก็ต้องขอบคุณครับขอบคุณแม่ที่ในทีมนี้ที่ทำให้เราประสบความสำเร็จในปีแรกในปีนี้ตั้งความหวังตั้งเป้าหมายผลงานของตัวเองไว้ยังไงบ้างครับก็พยายามรักษามาตรฐานของตัวเองครับแล้วก็พยายามโฟกัสทุกครั้งที่มีโอกาสโอเคครับผมครับแค่นี้